ันนี้คุณป๊อปมาทำอะไรครับวันนี้เรามารีวิวรถไถจิ๋วจอมพลังนะครับรุ่นไหนครับเนี่ยวันนี้รุ่นดีเซลครับดีเซล5แรงนะครับแล้วก็เป็นรุ่นสตาร์ทแบบกุญแจครับวันนี้เรามาลุยพื้นที่จริงนะครับเพื่อให้หลายท่านที่ติดตามเพจของเราได้รู้ว่านะครับมันทำงานได้จริงนะครับจริงเหรอจริงอย่าเราเล่นนะไม่เราเล่นนะครับเอาแท้เลยครับเอาแท้เลยครับวันนี้บอกอีสานเนี่ยเห็นว่าก็ได้มื้อนี้เฮาสิมาเบิ่งรถไถหน้าหน่อยเด้อมาไถหน้าให้เบิ่ง มันเป็นดีเซลหาแห้งหาแห้งสตาร์ทไฟฟ้ากุญแจชั่วโมงนี้เด้อได้กุญแจได้กุญแจกุญแจชั่วโมงนี้กุญแจชั่วโมงนี้ว่าก็เป็นแต่คือแต่ที่นี่มันสตาร์ทไงคืออย่างนี้บ่ยากจักหน่อยอีแท้บ่แท้แท้เอาลองลองสตาร์ทเบิ่งดูบ่นี่สตาร์ทดีบ่ล่ะเอาแล้วว่าเอาดีเด้เออโอ้เลยจะมาโอ้เครื่องแห้งกับเว้ยโอเคไปเลยใส่เกียร์หนึ่งใส่เกียร์หนึ่งพอดีแล้วพอดีแล้วใส่เกียร์หนึ่งเลยใส่เกียร์หนึ่งใส่เกียร์หนึ่งก่อนนี่ครับพอเร่งเครื่องเข้าไปปีนเขาปีนเขาเก็บรายละเอียดได้ดีล้อดายจะทำหน้าที่ก็คือสับหญ้าให้ละเอียดนะครับเขาเรียกว่าล้อดายหญ้ามันมีคมมีดของมันอยู่นะครับแล้วเราก็ติดเครื่องแล้วก็หมุนไปตามที่เราต้องการว่าหญ้าตรงไหนปริ่มๆเราไม่ต้องการตัดแล้วก็ให้เป็นปุ๋ยนะครับนี่คือเรียกว่าล้อดายเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับหาเงินไปตีก๊อปไอ้ฟังพรเสียงเชียร์ใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นการไถนานะครับไถนาแบบชิวๆนะครับ
ยกหน่อยยกหน่อยยกไว้ยกไว้ลูกยกไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปรับฐานถอยหลังหน่อยหมุนหมุนถอยหลังหมุนหมุนเกี้ยวถอยหลังหน่อยหมุนถอยหลังพ่อดีเซลนะครับสตาร์ทกุญแจเดี๋ยวดับเครื่องก่อนดับเครื่องดับเครื่องสตาร์ทใหม่ชาวนานะครับชาวนาวันหยุดวันนี้เราจะลองไถนะครับอ่ะสตาร์ทเลยครับแบบสบายๆชิวๆโอเคไปทำสวนทำนาได้หมดนะครับโอ้เริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วตอนนี้เราถ่ายเสร็จแล้วนะครับอยู่ในกระบวนการที่ใช้คาดนะครับดีเซลคาดเลยมาดูเรื่องไหนน้ำมาดูเลยมาดูเข้ามาแล้วก็ลองที่แรงชุดทำสวนทำนานะครับครบเซตไม่ต้องง้อแรงงานไม่ต้องไปจ้างรถใครมาไถนะครับมีพกติดตัวไว้ใช้ในที่ทำสวนนะครับผันไถผันแหวกคาดล้อพวนแล้วก็ล้อยางล้อเหล็กเบนซิน7แรงตอนละ4นะครับรุ่นนี้เป็นไงบ้างครับพี่เต้าสบายค่ะนั่งสบายไหมนั่งสบายค่ะโอ้โหเบาะนุ่มไหมลองขยมหน่อยลองขยมหน่อยโอ้โหนุ่มสบายนะอ่ะลองสตาร์ทดูดับเครื่องดับเลยโอ้โหสบายนะสุดยอดรุ่นใหม่นะครับ
เดินลงจากรถหน่อยนางงามอันแน่นั่งสะดวกไหมโอเคนะครับรุ่นนี้สวยตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังกุญแจสตาร์ทเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลมีปุ่มสตาร์ทนี่ครับเบาะสปริงนั่งสบายนะครับเบาะหนังแท้ระดับรถไถใหญ่นะครับสวยครับรุ่นนี้นั่งแบบเข้าไปคือผลงานจิ๋วจอมพลังนะครับตัดเตียนเหมือนสนามกอล์ฟเลยเดี๋ยวผมจะลองตัดเวลาขึ้นเขาหรือว่าขุกขะนะครับเราต้องถอดพ่วงออกนะครับนี่เป็นชุดบินซินนะครับชุดนี้ทำสวนทำนาได้สบายนะครับประมาณ 65,000 เซตนี้นะครับ 65,000 บาทนะครับเราก็ได้ส่งผู้โดยสารอย่างปลอดภัยแล้วนะครับป๊อปบริการนะครับรถลูกพ่อหรอรถลูกพ่อเหมือนมาเที่ยวไนท์ซาฟารีเหมือนมาเที่ยวแม่เพ็ญศรีกิ้งลงมาเลยใช่กิ้งลงมา